นี่เราจะทดลองใหม่นี่เราจะตั้งไปที่รีเลย์ตัวที่4โดยกำหนดกับตรงนี้แต่ว่าเปลี่ยนความเร็วตรงนี้เป็น100มาลองดูกันนี่ผลจาก100